ันซักผ้าดีนะไม่มีอะไรต้องซักเยอะโอ้กางเกงยีนฉันชอบมันจริงๆตัวโปรดเลยล่ะเรียบร้อยเสื้อผ้าไม่เยอะเท่าไหร่เอาแล้วนะน่าจะใช้เวลาไม่นานฉันจะเช็คเวลาด้วยนาฬิกาละกันแล้วเราก็จะนั่งรออยู่ตรงนี้ว้าวฉันเรียนรู้เยอะแยะเลยใช่รอให้ผ้าในเครื่องซักเสร็จน่ะโอ้เสร็จแล้วเดี๋ยวฉันโทรกลับนะโอเคนี่กระโปรงของฉันอะไรเนี่ยเกิดอะไรขึ้นกับมันน่ะเล็กจิ๋วเลยไม่เกิดขึ้นจริงๆเหรอเนี่ยอย่านะยินตัวโปรดของฉันมันดูโอเคอยู่นะลองดูดีกว่าเพื่อความชัวร์เร็วเข้าใส่ให้ได้แค่ต้องดึงมันขึ้นมาโอ้ไม่มีประโยชน์มันคงหดด้วยเหมือนกันน่ะยินตัวโปรดของฉันพังหมดแล้วไม่อยากจะเชื่อเลยพังหมดวันของฉันรู้สึกเหมือนโดนหักหลังเลยอะทั้งที่ฉันรักมันมากแท้ๆเดี๋ยวนะฉันน่าจะทำอะไรได้บ้างฮะฉันแค่ใส่แบบกลับด้านแค่ต้องใส่ขาทั้งสองข้างแล้วก็แค่ดึงขึ้นมา yes ได้ผลฉันหลอกกางเกงได้แล้วลาก่อนกระโปรงฉันไม่ต้องการแกอีกต่อไปละ yes ต่อชีวิตให้กางเกงตัวโปรดได้แล้วแล้วมันก็ยังดูดีเหมือนเดิมด้วยฉันเริ่มวันใหม่ได้สักทีอย่างที่คุณเห็นสีของภาพนี้มันเทพมากๆพวกมันทำให้นึกถึงคืนฤดูร้อนและความรู้สึกเย้ายวนใจโอ้โอเคเธอพร้อมทำหรือยังมาเริ่มทำกันเลยไม่เป็นไรนะครูเอ็นครูโอเคบางทีศิลปะก็อันตรายตอนนี้เริ่มทำงานบนผ้าใบของตัวเองได้แล้วครูจะนั่งอยู่นี่ถ้ามีคำถามหรืออยากได้คำแนะนำเอาล่ะฉันพร้อมจะทำงานศิลปะของตัวเองและเยี่ยมฉันรู้สึกถึงสีพวกนี้จริงๆฉันอยากได้สีเพิ่มอีกอ่ะสีเอาสีมาเอาอีกสีนี้แล้วก็สีนั้นด้วย yes นี่แหละที่ต้องการเยี่ยมมากใช่นี่แหละความหลงใหลที่ฉันอยากเห็นในชั้นเรียนดูเหมือนว่าอันนี้หมึกหมดแล้วหยิบอีกอันนึงแล้วกันฮะอยู่ไหนหมดอ่ะเฮ้ยเธอเอาไปหมดเลยอ่ะแล้วทีนี้ฉันทำไงอ่ะเพิ่มตรงนี้อีก yes งดงามนี่มันมีเงาใช่ไหมแล้วฉันจะทำงานได้ยังไงถ้าไม่มีอุปกรณ์เดี๋ยวก่อนนะฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วเอาแล้วนะฉันชอบสมุดระบายสีเล่มนี้จังต้องแอบหยิบแล้วนะฮึบคิดว่าได้ยินอะไรซะอีกสำลีก้านของฉันอยู่ไหนฉันต้องใช้มันนะโอ้ไม่นะโอ้ไม่เดี๋ยวใจเย็นทุกอย่างต้องโอเคนี่ไงฉันมีสำรองฉันเอาอยู่โอเคขั้นตอนแรกในแผนของฉันสำเร็จแล้วตอนนี้ก็เริ่มทำงานได้แล้วก็เอากระดาษทิชชู่พันสำลีก้านพันให้หมดแล้วก็ได้เวลาใช้วาชิเทปอู้ชอบสีม่วงลายจุดมากเลยน่ารักจังตอนนี้แค่พันให้ทั่วสำลีก้านมันดูดีมากแต่สิ่งที่ฉันอยากได้จริงๆคือสีอย่างสีผสมอาหารเนี่ยจุ่มสำลีก้านลงในสีแล้วก็ลองใช้บนกระดาษฉันช่วยงานศิลปะของฉันไว้ได้แล้วจะทำแค่อันเดียวทำไมในเมื่อทำหลายสีได้น่ะเอาล่ะกลับไปวาดรูปต่อฮึสวัสดีงานศิลปะฉันคิดถึงเธอแต่ฉันกลับมาพร้อมสีสันเยอะแยะ ฉันนี่อัจฉริยะด้านศิลปะจริงๆนี่อาจจะเป็นผลงานชิ้นเอกของฉันล่ะเอาล่ะนักเรียนมาดูผลงานวันนี้กันนี่ของหนูค่ะหนูชอบมันมากเลยของหนูเป็นการแสดงออกถึงความน่ากลัวที่รู้สึกได้บนบันไดมืดโอเคขอคุณดูชัดๆสิโอเคเห็นการใช้สีฟ้าและไฮไลท์สีส้มเธอใช้เส้นเยอะแยะเลยนะโอ้นี่อะไรเนี่ยแท่งพวกนี้มาจากไหนกันเยี่ยมครูชอบมากงานดีมากเลยจ้ะครูจะยืมนี่เลยนะถ้าเธอไม่ว่าอะไรโอ้แน่นอนได้เลยค่ะอ๋อใช่บันทึกประจำวันของฉันที่กำลังเขียนอยู่โอ้ตายแล้วฉันทำอะไรเนี่ยพยายามเอื้อมอยู่นะไม่ใช่ความผิดฉันสักหน่อยที่ตัวเตี้ยต้องหยิบกระเป๋าใส่ดินสอให้ตายไม่อยากเตี้ยแบบนี้เลยเอื้อมหยิบเลยก็ไม่ถึงพวกเธอไม่เห็นหรอว่าฉันกำลังอ่านอยู่ตรงเนี้ยโอเคเธออยู่นั่นไงไงเอซี่โอ้ไงนายเป็นไงบ้างอะช่วงเนี้ยโอ้ว้าวนายสูงมากเลยว่าไงบนนั้นน่ะผมชอบคุณมากเลยอะจะโอเคไหมถ้าเราจะจุ๊บกันเฮ้ยก้มลงมาเร็วๆสิเร็วฉันอยู่ข้างล่างนี่
เอาล่ะต้องใช้โทรโข่งแล้วต้องก้มลงมาอีกถ้าจะจูบฉันบางทีฉันน่าจะเล่นอูคูเลเล่เฮ้อไม่ได้ผลเลยอ่ะเดี๋ยวนะมีสีไม้อยู่ตรงนี้น่าจะเอามาใช้ได้อ่ะฮะฉันต้องใช้รองเท้าแตะด้วยดึงหูรองเท้าออกมาฉันต้องใช้กาวรอนิดหน่อยหยดนิดนึงตรงนี้ตอนนี้ก็ปักดินสอสีตรงกลางหยดกาวทำไปเรื่อยๆโอเคพอทำจนเต็มแล้วตอนนี้ก็จิ้มอีกแท่งตรงกลางด้านบนแล้วหมุนเชือกนี้ให้ร้อยไปรอบๆชะดาและนี่คือรองเท้าแตะส้นเตอรี่สุดเก๋ลองสวมดูสิว่ามันใช้ได้ไหม yes ทีนี้ก็เข้าไปใกล้อีกนิดเพื่อรับจูบจากเขาเดี๋ยวโอ้ล้อกันเล่นหรือเนี่ยไม่ได้นานขนาดนั้นนะเฮ้ยตื่นสิเอาเหอะลืมๆไปซะเหอะฮะอะไรอ่ะตื่นแล้วโอ้ใช่จูบเอาแล้วนะโอเคฉันว่าฉันยังอยากจูบเธออยู่อ่ะน่าเบื่อจังสวัสดีสวัสดีค่ะวาดรูปนี้ให้ฉันดูหน่อยรูปปั้นเนี่ยหรอให้แล้วปล่อยความอาร์ตออกมาโอเคฉันวาดได้อยู่แล้วเริ่มวาดเลยปากมันไม่สวยเลยก็มันยังไม่เสร็จอ่ะไม่เอาวาดใหม่วิจารณ์เจ๋งเกินนะงั้นฉันลบตรงนี้ออกก็กันลองวาดใหม่ก็ได้คราวนี้ฉันว่ามันสวยแล้วนะเอาเข้ากระลิกได้เลยว้าวมาไกลเชียวฉันไม่ชอบเลยเดี๋ยวนะศิลปะมันแล้วแต่มุมมองไม่ใช่หรอรอบนี้แหละต้องสวยเป๊ะต้องแบบนี้แหละอะไรอีกวาดหน่อยลองเล่นกันใช่ไหมเนี่ยอย่างลบฉันใช้ไม่ได้แล้วอ๋อรู้แล้วอะไรอีกล่อมันต้องมีอะไรใช้ได้บ้างล่ะนะแบบว่าอันนี้เอาไว้ทำความสะอาดใช่ไหมคงจะจักรจี้หน้าดูให้ตายสิไปเอามาจากไหนก่อนนี่มันไร้สาระสิ้นดีโอเคอันนี้ต้องใช้ได้แน่แม่นักคิดค้นสาวว้าวแบบนี้ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยโอเควาดใหม่ก็ได้เป็นไงบ้างล่ะฉันต้องขอดูใกล้ๆเชิญเลยค่ะโอ้ฉันว่าก็เนอะขอเทียบกับรูปปั้นก่อนน่าสนใจตื่นเต้นไม่ไหวแล้วด้วยเวลาให้คะแนนแล้วยากจังเลยแฮะฉันไม่อยากจะเชื่อตัวเองฉันให้ A บวกมันสวยมากการเตรียมตัวสำหรับโปรเจกต์ศิลปะของคุณเป็นส่วนหนึ่งของกระบวนการที่ยุ่งยากน่าดูเอาเหอะถึงเวลาเปลี่ยนไอเดียให้เป็นงานศิลปะแล้วการวาดผู้กันครั้งแรกดีที่สุดเสมอเพิ่มสีฟ้านิดหน่อยตรงนี้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วหรือเปล่านะมันดูแย่มากเลยอะไม่ดีนะที่ฉันมีกระดาษเยอะอู้เจ๋งนี่มันแย่กว่าครั้งแรกอีกอะเอ้ยเร็วดึงสติหน่อยล้อกันเล่นหรือไงเนี่ยทำไมวาดดอกไม้บ้านนี่ไม่ได้สักทีเอาล่ะใจเย็นๆหายใจเข้าลึกๆฉันทำได้ฉันมีความสามารถเต็มที่ลงมือเลยค่อยๆค่อยๆไปซิฮะแย่สมัดแต่เดี๋ยวก่อนนะเป็นรูปร่างที่น่าสนใจจริงๆทำแบบนี้ก็ได้นี่การใช้ผู้กันของคุณในรูปแบบต่างๆช่วยให้คุณสร้างการออกแบบที่ไม่เหมือนใครแล้วสำหรับผมมันเป็นกลีบดอกไม้เมื่อคุณทำครบทั้งดอกแล้วเพิ่มสีเขียวสำหรับใบและก้านเห็นไหมมันออกมาเป็นยังไงค่อยๆปาดไปนะแล้วจะออกมาดีมากคุณเชื่อมทั้งสองเข้าด้วยกันได้มันเติมเต็มพื้นที่ว่างได้ดีเลยว่าแล้วฉันต้องทำได้ว้าวเธอวาดเองทั้งหมดนี่เลยเหรอเอาไปสิอันนี้ผมมีงานสร้างสรรค์ให้ต้องทำอีกและครั้งนี้ก็จะใช้วิธีใหม่ทั้งหมด
แต่ไม่ต้องกังวลเรายังอยู่ในหัวข้อเดิมดูสิว่าการปาดผู้กันแบบเนี้ยทำให้ใบไม้มีชีวิตชีวาได้อย่ากลัวที่จะใช้เวลาไปกับการวาดคุณยังทำหญ้าได้ด้วยนะเห็นไหมแต่ส่วนต่อไปจะซับซ้อนขึ้นเล็กน้อยผมจะใช้สีป่องๆแบบนี้เพื่อสร้างพื้นผิวใหม่ๆที่ดูน่าสนุกได้ด้วยลูกโป่งมันน่าฟินมากเลยตอนนี้ใช้มันเป็นแซมแล้วจะได้ดอกไม้แสนสนุกที่ไม่ซ้ำใครอย่าลืมมันนี้ล่ะเจ๋งใช่ไหมเยี่ยมมากคิดว่าไงเดวิดเธอคิดไอเดียแบบนี้ได้ไงอ่ะส่วนผสมลับของผมรู้ล่ะพวกเธอจะต้องแข่งกันตอบสมการนี้ให้ได้ฉันต้องชนะแน่นอนเดี๋ยวรู้เลย3เริ่มเลยฮะดูสิว่าเธอตั้งใจทำแค่ไหนเดี๋ยวเธอไม่ได้แข่งด้วยเหรอเอาล่ะช่างเหอะยังไงฉันก็ชนะอยู่ดีทีนี้เธอทำอะไรเนี่ยตะไบเล็บหรอไร้สาระชะมัดเลยเธอตั้งใจทำหรือยังนะกาแฟหรอเธอไปเอามาจากไหนเนี่ยแถมมีขนมด้วยทำไมเธอไม่กินอาหารกลางวันไปเลยอ่ะเอาล่ะฉันทำต่อดีกว่า เสร็จแล้วค่ะฮะไม่มีทางไปได้ยังไงฉันยังแก้สมการไม่ได้เลยนะเธอตั้งใจสุดๆเลยแต่ฉันใช้วิธีที่ฉลาดกว่าเขียนกลุ่มตัวเลขแรกด้านบนจากนั้นก็ตัวเลขที่2ด้านขวาโอเค3คูณ7เท่ากับ21ทีนี้ฉันจะเขียนเลขลงไปตรงมุมนี้โอเคต่อไปก็7คูณ1อันนี้ง่ายเลย7ใส่คำตอบลงไปตรงกลางสุดท้ายก็4คูณ7แน่นอนคำตอบคือ28ลงไปที่ช่องสุดท้ายเลยเลขแรกคือ2จากนั้นก็เอา2ช่องต่อไปมารวมกันได้1จากนั้นช่องต่อไป7บวก2ได้9เอามาใส่ตรงนี้และเลขสุดท้ายเอาเลข8ลงมาและนั่นคือคำตอบ2198แก้ได้แล้วกริ่งดังแล้วแปรงลบอยู่ไหนนะโอ้โหไม่โดนจับได้แล้วทำตัวเนียนเข้าไว้หยุดอยู่ตรงนั้นเลยเมดิสันนี่เมื่อเธอชอบวาดรูปบนกระดานงั้นก็แก้สมการนี้สิโอ้หนูไม่แน่ใจเลยเฮ้ยเคทช่วยฉันทีอย่าถามฉันฉันไม่รู้โอ้แย่จริงสาวๆมานี่มาเดี๋ยวครูทำให้ดูแค่ใช้นิ้วของพวกเธอฉันหมายถึงที่เธอวาดไว้เนี่ยเขียนเลข6 7 8 9และ10ลงไปบนนิ้วทีนี้7อยู่ไหนตรงนี้ส่วน8ก็อยู่ที่นิ้วนี้ทีนี้ขีดเลขที่น้อยกว่าเอาไว้ด้วยเราจึงได้นิ้วทั้งหมด5นิ้วทีนี้เราก็เขียน5เอาไว้ข้างบนแล้วนิ้วที่เหลืออยู่ล่ะมือนี้เหลือ2นิ้วส่วนมือนี้เหลือ3นิ้วเอามันมาคูณกันเราก็จะได้6และนี่คือคำตอบว้าวไม่รู้มาก่อนเลยค่ะว่านิ้วจะช่วยได้มากขนาดนี้แหมก็ครูเป็นครูนี่จ้าที่นี้ไปนั่งได้ละเรารู้ว่าการไปโรงเรียนน่ะไม่ง่ายทั้งเรื่องเรียนและการงานในห้องที่แสนน่าเบื่อไม่มีเวลาสนุกเลยคราวนี้เราก็เลยจะมาช่วยเรามาที่นี่เพื่อโปรยเวทมนต์เล็กๆให้กับวันที่ไปเรียนฉันจะไปสายแล้วใส่อะไรดีอ่ะเกือบเสร็จละฉันดูดีแล้วเหรอเนาะโอ้ยให้ตายเหอะเกือบแล้วไปกันเลยประตูเป็นอะไรไปเนี่ยฉันลืมหยิบกุญแจนี่นาฉันต้องไปหยิบมันแต่ฉันจะทำบ้านเลยนะสิอีชมัดฉันจะทำแบบนั้นไม่ได้น่าขยะแขยง
ฉันต้องถอดรองเท้าสินะหรือก็แค่ถอดข้างเดียวแล้วก็กระโดดเอามากับฉันเลยเจ้ากุญแจฮิวออกจากที่นี่กันสักทีสำเร็จเดี๋ยวมือถือฉันไปโดยไม่มีมือถือไม่ได้ฉันไม่มีทางออกจากที่นี่ทันเวลาข้อสอบยากจังจะทำแบบนี้เหรอครูรู้ครูเห็นทุกอย่างสวยแล้วสิเราไม่เคยเห็นมาก่อนเลยครับน่าเชื่อมั้งว้าวดุเชียวรู้กฎใช่ไหมต้องเร่งมือหน่อยแล้วฉันชอบเล็บลายใหม่ที่สุดเลยจับไม่ได้หรอกดีค่ะอย่ามาทำใส่ซื่อหลอกฉันเลยคือครูมองอะไรคะนี่กระเป๋าเครื่องเขียนค่ะงั้นประจ๋าต้องมีปากกาเตรียมไว้เยอะๆอย่าพลาดเชียวนะตรงนั้นทำอะไรอยู่เอ้าว่าไงคะข้อสอบปังมากยากสุดโอ้ขอบใจจ้าโอเคเหยียบไปแล้วเชียวหัดทำตัวให้เหมือนนาโอมิหน่อยตั้งใจเรียนดีมากๆจ้ะกะแล้วว่าต้องสอบตกช่างเถอะถึงบ้านแล้วเหนื่อยใช่ไหมเดี๋ยวนะมีกันบ้านหรอไรกันได้รีบๆทำมันเสร็จๆไปหวังว่าจะไม่นานนะยังมีอย่างอื่นต้องทำอีกแย่ที่สุดเลยโคตรน่าเบื่อถางตาต่อไปไม่ไหวแล้วโอ้ยเจ็บหัวเกิดอะไรขึ้นการบ้านบ้าๆความผิดพวกแกเลยฉันออกไปเล่นสนุกดีกว่าเล่นเกมก่อนโอ้เย่มันต้องแบบนี้สิลุยลุยลุยต้องโฟกัสหน่อยถึงช่วงเวลายากๆแล้ววู้เกือบแล้วเชียวฉันต้องทำได้ต้องชนะแน่เดี๋ยวนะนั่นอะไรสงสัยคิดไปเองเครื่องกำลังติดหยุดไม่อยู่แล้วจ้าระวังฮึสำเร็จเครียดเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้เบตตี้ทำไรน่ะโอ้ยหัวฉันบอบบางนะทำไมทำแบบนี้เธอทีแป้นพิมพ์มันพังอ่ะพังเหรอเดี๋ยวก่อนนะมีกันบ้านนี่แต่พิมพ์งานไม่ได้แล้วไงเดี๋ยวซ่อมให้เชื่อมือสิก่อนอื่นก็เตรียมดินปั้นเริ่มจากดินสีน้ำตาลเอาแผ่นกระจกมาบี้มันซะทำแบบเดียวกันกับสีอื่นด้วยเพอร์เฟกต์ได้อย่างที่ต้องการแล้วทีนี้ก็ประกอบเข้าด้วยกันวางดินก้อนนี้ไว้ด้านล่างสุดแล้วก็เรียงขึ้นมาเอาไว้ตรงนี้ได้พอคะอู้หูมีอะไรพิมพ์ต่อไปอย่าหยุดอู้เพลงนี้ติดหูจังเออร้องเพลงหน่อยทำให้เสียสมาธิมากบ้าจริงตายแล้วเทวินหล่อจังทำอะไรของเธอ hey. ก็เขาน่ารักอะให้ดูทั้งวันยังได้ว้าวดูวันนี้สิ ไม่นะจะเริ่มเรียนแล้วหวัดดีจ้าวันนี้มาสอบกันแฮมครูขาว่าไงจ้าเบตตี้นาโอมิแอบดูผู้ชายตอนเรียนค่ะนาโอมิวางมือถือเลยตั้งใจหน่อยสิจ้าฮะใครจะทำได้ไม่อยู่ได้ทำเลยเนิร์ดเหลือเกินนะฉันทำดีไหมไม่ต้องห่วงค่ะครูหนูช่วยเองพูดแบบนี้ครูก็วางใจแล้วจ้ะถึงไหนแล้วนะไม่อยากจะเชื่อเธอเลยจริงๆขอดูอีกแป๊บเดียวนะอย่าแม้แต่จะคิดเชียวแต่เพจเขาเล่นฟิตเนสอยู่ทนไม่ไหวหรอกฉันต้องขอดูสักหน่อยยากจังเลยก็ลองสิขอแวบนึงแป๊บนะคิดออกแล้วต้องทำแบบนี้ฉันจะถ่ายเซลฟี่แล้วก็วางมือถือตรงนี้พิมพ์รูปเซลฟี่ออกมาตัดให้พอดีแล้วก็แปะบนมือถือใช้ได้เลยดูนี่สิเบตตี้ฮะทำไม่ได้นะครูขาเหตุฉุกเฉินฮะมีอะไรจ๊ะไม่เห็นจะมีอะไรนี่นาดูนั่นสิไม่เห็นจะเนียนเลยมือถืออยู่ตรงนั้นฮะนั่นอย่าทำให้เสียเวลาสิแต่ยอมให้ก็ได้นาโอมิ
เดี๋ยวเจอดีแน่ชูเควินเต้นอยู่ขอดูบ้างไม่ X ต้องเป็นเลข5ว้าวพักรางวัลแล้วกินข้าวกันก็ดีฮึอู้ฉันเฝ้ารอเวลานี้มาทั้งวันชอบกินช็อกโกแลตนี่มากอร่อยสุดๆแล้วก็มีของข้างในโอ้ฉันลืมเอามาแต่ช่างเหอะหาทางแก้ได้ละเสร็จอร่อยกำลังหิวเลยหายไปไหนแล้วเมื่อกี้ยังอยู่เลยเกิดอะไรขึ้นหรอไม่นะขโมยกะไว้แล้วเชียวทำแบบนี้ตลอดเลยเดี๋ยวก่อนนะฉันคิดออกแล้วเดี๋ยวกลับมานะแล้วไงล่ะเอามาเพิ่มด้วยนะก่อนอื่นก็เตรียมไข่แล้วก็หลอดกับกาวบีบกาวลงบนเปลือกไข่แบบนี้เลยจากนั้นก็เอาหลอดกดลงไปทีนี้ก็รอให้เซตตัวยังเหลือสิ่งที่ต้องทำอีกจุ่มไข่ลงไปในช็อกโกแลตน่ากินสุดๆเอาห่อขนมมาห่อไว้ดูเหมือนจริงมากๆพับตรงขอบให้เนียนอย่าให้นาโอมิสงสัยเอาได้เสร็จแล้วจ้าฉันมีของมาให้ด้วยเห็นว่าเธอชอบกินมากขอบใจก็อร่อยจริงๆเชิญจ้าอีจะอ้วกเสร็จฉันต้องสั่งสอนหน่อยไข่ดิบเลยนะแหวะทำอะไรของเธอเนี่ยวันหลังก็อย่ากินของคนอื่นเฮ้อร้ายกาจมากศิลปะคือการแสดงจิตวิญญาณพูดอะไรของเธอมาแล้วเลดอีกแล้วนะนาโอมิช่างเถอะวันนี้มีโจทย์น่าสนใจด้วยนะเป็นสิ่งที่อยู่ในธรรมชาติเป็นเจ้าสัตว์ตัวน้อยน่ารักนั่นคือกระรอกอย่าลืมว่าต้องวาดหางฟูๆด้วยนะโอเคทำได้อยู่แล้วไม่น่าจะยากเท่าไหร่ต้องอย่างนี้สิเบ็ตตี้อู้มีคนโทรมาหาฮัลโหลสวัสดีจ้าขอรับสายแป๊บเป็นไปด้วยดีฉันชอบวาดรูปอยู่แล้วเฮ้ ตามสบายฉันมีเรื่องอื่นที่ต้องโฟกัสเช่นการแต่งหน้าเพราะแบบนี้เธอถึงตกบ่อยๆไงหึฉันเป็นศิลปินนะขันเทพด้วยงั้นหรอจ๊ะฉันวาดกระรอกต่อดีกว่าลิปสติกสวยจังเอ้าครูกลับมาแล้วเขาอยากมาชวนฉันเดทว้าวเหลืออีก5นาทีนะต้องไปเข้าห้องน้ำก่อนอยากชิงช่องไม่ไหวโอเคตามสบายเบ็ตตี้ไม่น่ากินน้ำหวานเยอะเกินไปเลยเราฉันต้องเร่งมือแล้วกระรอกวาดยังไงนะยากกว่าที่คิดไว้อีกหรือว่าฉันไม่สวยแล้วฉันจะทำไงดีเดี๋ยวนะเอาของเบ็ตตี้มายืมหน่อยว้าวสวยจังเลยเก่งเหมือนกันนะต้องยอมรับเอาพลาสติกมาทาบด้านบนต้องทำให้มันเรียบๆด้วยจากนั้นก็วาดตามรอยเส้นวาดลงไปบนพลาสติกแบบนี้เลยแค่ต้องอย่าออกนอกเส้นง่ายมากๆทำไมฉันเพิ่งคิดได้กันนะมาต่อที่ขาแล้วก็ดวงตาใกล้จะเสร็จแล้วเสร็จละสุดยอดมากเอาพลาสติกออกได้แล้วจากนั้นก็กลับด้านแล้ววางบนกระดาษให้หมึกติดลงไปไม้นวดแป้งน่าจะช่วยได้แกะพลาสติกออกได้แล้วเท่านี้ก็ได้เป็นกระรอกครูคะสวยหรือเปล่าคะขอดูก่อนนะชาดาหวังว่าจะชอบนะฮิวเกือบไปแล้วฉันพลาดรายป่ะบ้าไม่อยากเชื่อมันสวยมากๆนะโอมิอ๋อขอบคุณค่ะแต่มันเหมือนของหนูเลยไม่เข้าใจอ่ะเกิดอะไรขึ้นเบ็ตตี้เข้าโลกนาโอมิเหรอฮะเข้าโลกหนูค่ะเธอมีหลักฐานมาปรักปรำหรอโมโหสุดๆแล้วไรนี่มันอะไรเนี่ยฉันไม่เข้าใจอะไรเลยนี่อย่ามาแอบดูคำตอบฉันนะเราจะทำยังไงดีเลยทีนี้ทีนี้ฉันเรียกใครมาทำข้อนี้ดีนะหยุดซ่อนหลังหนังสือได้แล้วเธอน่ะขึ้นมาทำสูตรนี้เลยอะไรเนี่ยไม่หยุดได้ทำเลยฉันอยากทำสูตรนี้นะโอเคครูเขียนสูตรไว้บนกระดานเธอทำตามสูตรที่เขียนไว้เธอเริ่มกับอันนี้ได้เลย
ทำสินี่แล็บทดลองนะต้องลงมือทำจริงโอ้ครูมีสายเข้าแต่เธอทำไปนะเดี๋ยวครูมาดูผลลัพธ์ไม่อยากจะเชื่อเลยว่าครูให้ฉันผสมสูตรนี้นี่เฮ้เริ่มที่บีเกอร์อันนั้นน่ะอะไรนะไม่ไม่ใช่อันนั้นอีกอันนึงเธอหมายถึงสีแดงนี่หรอโอ้ยเธอนี่มันอันนั้นน่ะเดี๋ยวนะหลอดเล็กนี่หรอเยี่ยมโอเคฉันว่าฉันได้ละสนุกแน่ๆเดาว่าฉันต้องผสมมันเข้าด้วยกันแล้วนะอะไรน่ะมันระเบิดหรอถลงกลเข้าเต็มเปาเลยเกิดอะไรขึ้นน่ะไม่นะฉันทำตัวครูทะลุเป็นรูเลยครูต้องเห็นรูแน่ๆเลยฉันไม่รอดแน่เลยทีนี้โอ้ยเธอนี่มันแย่ที่สุดฉันจะทำไงล่ะทีนี้ฉันไม่อยากโดนไล่ออกนะเดี๋ยวนะปากกาสามมิติโอเคฉันจัดการเรื่องนี้ได้แน่ๆโชคดีที่มีสีขาวเหมือนโต๊ะพอดีเริ่มด้วยทำเส้นไขว้ตรงที่รูนี้ทีนี้ก็ทำเหมือนกันที่ไขว้กลับมาอีกข้างนึงฉันแค่ต้องรีบทำให้เสร็จก่อนที่ครูจะกลับมาเท่านั้นเองบางทีครูอาจจะไม่เห็นรูนี้ก็ได้เกือบเสร็จแล้วอีกนิดเดียวโอเคเรียบร้อยฉันจัดการเจ้ารูนี้ได้แล้วทีนี้ก็เอาขวดทดลองนี้มาปิดไว้ที่เหลือก็แค่ทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นโอ้เธอยังอยู่นี่หรอทำได้ดีไปนั่งที่ได้เอาล่ะนักเรียนได้เวลาสอบแล้วจ้ะหวังว่าจะอ่านกันมานะฉันต้องสอบตกเองแย่โอ้ฉันตอบข้อนี้ได้แย่แน่ฉันต้องดาวอ่ะก็ยังดีกว่าไม่ทำอะไรเลยเออยากจังสงสัยต้องใช้ตัวช่วยว่าไงไม่ใช่แบบนั้นนะคะครูจะเอาไปนะไม่ได้เป็นอย่างที่คิดแฮะเอาล่ะต้องใช้แผน2โอ้ไม่ครูมาแล้วต้องรีบซ่อนครูดูเธออยู่นะเหมือนตาเหี่ยวนะงั้นเหรอแต่พลาดไปนะคะต้องรีบแล้วไม่ได้การแล้วลองวิธีอื่นดีกว่าเมเดเมเดฉันต้องการคำตอบโอ้โหเยี่ยมล้อกันเล่นเหรอเนี่ยเธอโกงอีกแล้วเหรอได้ยินนะเยี่ยมเอาล่ะข้อต่อไปตอบ45วันนี้ครับไม่คิดว่าจะเจอครูที่นี่เอามานี่เลยเดี๋ยวนะนาโอมิเธอเจอดีแน่แจเรตเสียงนายไปไหนไปน่ะเหมือนไม่ใช่แจเรตเลยเอาชนะฉันไม่ได้หรอกฉันดูทุกทริคนั่นแหละฮัลโหลครูใจร้ายจังอ่ะทำไงต่อแล้วเนี่ยโอ้รู้แล้วไม่มีนิ้วจะนับแล้วอ่ะดีนะที่ล้างเท้ามาโอเคนับถึงไหนนะเธอทำอะไรอีกแล้วเนี่ยนาโอมิทำไมคะหนูพยายามทำข้อสอบอยู่นะเสร็จแล้วก็สนุกดีนะคะนี่ค่ะครูว้าวเร็วจังแฮะเฮ้ยแอนดี้ช่วยฉันหน่อยสิได้เลยดูนี่สิเขาต้องเอาตัวเลขมาคูณกันแบบนี้ไงแล้วก็ใส่ตัวขั้นทศนิยมง่ายๆแค่นี้ว้าวน่าทึ่งขอบใจนะน่าจะรู้ตั้งนานละเสร็จแล้วส่งข้อสอบได้สักทีทำได้ดีเลยสินะหอไม่เป็นไปไม่ได้เธอได้เออัจฉริยาก็งี้ละค่ะสวัสดีค่ะนี่เมนูของวันนี้ค่ะขอบคุณเอ้าตายแล้วนั่นเขานั่งอยู่ตรงนั้นคนเดียวหรอมองไปแล้วฉันบอกมือแกล้งเปิดทางให้ดีกว่าทำอะไรกันวันนี้วันอะไรเนี่ยแบบนั้นจีไม่ติดหรอกนะจ๊ะโอ้ดูนั่นสิว้าวผมสีแดงเร่าร้อนอะไรแบบนี้น่ารักมากเลยนี่เขาชอบอะไรแบบนี้งั้นหรอต้องบอกเลยว่านี่มันเค้กที่อร่อยที่สุดเลยนะเออดูเหมือนว่าฉันต้องไปรับออเดอร์แล้วไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะจะรับอะไรดีคะว้าวนี่ใส่สีแดงเยอะไปหมดเลยสีโปรดของฉันเลยเอ้าเยี่ยมเลยจะรับอะไรดีคะโอ้ได้เอาอันนี้ครับเมื่อกี้เขาบอกว่าสีแดงคือสีโปรดใช่ไหมฉันไม่มีสีแดงบนตัวเลยทั้งชุดและผมไม่ยุติธรรมฉันจะไปรู้ได้ยังไงก็เขาดันสนใจแต่ยายตั้นเพียงแค่เธอมีสีแดงอยู่บนตัวสงสัยจะซึมหน้าดูที่ผู้ชายมาจีบฉันแทนแต่ช่างเถอะที่สั่งมาได้แล้วกินให้อร่อยนะไม่อยากเชื่อเลยอะไรกันโมโหแล้วนี่ค่ะที่สั่งไว้ได้แล้วเชิญค่ะเยี่ยมดูน่ากินมากๆเลยท
ผักสีแดงของโปรดเลยกินแห้อะไรแล้วนั่นเขาทำอะไรของเขากินของสีแดงกูไม่มีสาวคนใหม่มาอีกแล้วเขาคิดไปใหญ่น่าสวยอีกแล้วก็แค่สวมสีแดงแค่นั้นเองเดี๋ยวก่อนนี่หรือว่าเฮ้หรือว่าอันนี้ตายจริงฉันรู้แล้วว่าจะทำอะไรได้บ้างไหนๆแถวนี้มีอะไรให้ใช้ได้บ้างโอ้ใช่แล้วร่มสีแดงไงก็แค่กางมันออกได้เวลาเปลี่ยนร่มให้เป็นกระโปรงชอบทรงมันมากเลยสีก็สดใสด้วยโอ้เขามองมาแล้วนี่คะเป็นไงบ้างโอ้ตายจริงผมต้องเอาดอกไม้ให้คุณแล้วกุหลาบพวกนี้ทำให้ผมคิดถึงคุณผู้น่ารักโอ้ขอบคุณมากนะไปเที่ยวกับผมไหมครับหานี่มันอะไรกันร่มหรือว่าอะไรเอาจริงๆฉันเองก็ยังดูไม่ออกเหมือนกันนะโอ้ยกันบ้านนี้ทำให้ฉันปวดหัวอยู่นะแต่ก็ต้องทำต่อแหละยังทำไม่เสร็จเลยไม่เหนื่อยแล้วอ่ะงี้แป๊บนึงแล้วกันคิดสิใช้แล้วนี่ไงทำแบบนี้ไงล่ะสูตรแล้วก็วิธีแบบนี้ช่วยให้ได้คำตอบแล้วแน่ล่ะจะลืมทฤษฎีนั้นได้ยังไงกันเขาดูเธอสิเจ้าแม่คณิตไวเธอทำฉันทึ่งเลยคิดอีกนิดเดียวเองเดี๋ยวนะชัยโยคิดออกแล้วกันบ้านฉันกันบ้านฉันเปียกเละเทะหมดเลยไม่นะโอ้พระเจ้าการบ้านฉันมันเปียกหรือเปล่าขอบคุณพระเจ้าดีนะที่เป็นแค่ความฝันนี่เธอทำการบ้านเสร็จยังโอ๊ะทำไมมองฉันแบบนั้นล่ะเธอโกรธอะไรฉันหรอไม่นะไม่ได้จะเสี่ยงไม่ได้แต่ฉันต้องการก่อนมันจะทำปัญหาได้เวลาปากกาสามมิติถ้าอยากเห็นอะไรไหมต้องความแก้วนี้ก่อนแล้วก็ใช้ปากกาสามมิติวาดตามรอยปากแก้วนี่วาดให้รอบเลยเรียบร้อยแล้วก็เอาแก้วออกทีนี้ต้องระบายข้างในให้เต็มวิธีที่ง่ายที่สุดก็คือระบายขึ้นลงไปเรื่อยๆไม่ต้องคิดมากถ้าเส้นมันจะบิดๆเบี้ยวๆไปหน่อยไม่จำเป็นต้องเป็นเส้นตรงเป๊ะเรียบร้อยอีกนิดนึงก็เสร็จแล้วเสร็จทำฝาปิดแก้วเรียบร้อยได้แล้วแต่ว่านี่ยังไม่เสร็จนะต้องวาดเส้นโค้งๆตรงนี้เพิ่มอีกหน่อยวาดมันให้ต่อเข้ากับตรงฝาทีนี้ระบายมันให้เต็มเหมือนกันแล้วพอทำตรงนี้เสร็จก็เพิ่มรอบๆปากแก้วตรงที่ทำเพิ่มก็ต้องระบายให้เต็มเหมือนกันเย้เรียบร้อยทีนี้ก็ต้องลองดูว่ามันอยู่ไหมเยี่ยมมันปิดได้อยู่นะเจ้าฝาปิดปากแก้วอันน้อยว้าวไม่อยากเชื่อเลยว่าเธอทำฝาปิดนั่นแล้วดูสิฉันก็ยังใช้มันกินน้ำได้ปกติแล้วก็ปิดฝากลับเข้าไปทีนี้ฉันก็ไม่ต้องกังวลแล้วว่าใครจะทำกันบ้านฉันเละไม่ต้องมีอะไรมาหกใส่สมุดแล้วฉันเคยได้ยินว่ามีสถานที่พิเศษอยู่ที่นึงที่เต็มไปด้วยเวทมนต์แล้วเพื่อนๆจะยอมทำทุกอย่างเพื่อไปเจอกับยูนิคอร์นไหมท้องฟ้าเป็นสีฟ้าไปกันเลยไหมดูสีพวกนี้สิแล้วก็มีเขาวิเศษด้วยเกิดอะไรขึ้นหรอว้าวเฮ้เราอยู่ที่ไหนกันเนี่ยดูชุดพวกนี้สิสีชมพูสวยน่ารักจังของฉันต้องสีน้ำเงินราสเบอร์รี่แมดิสันดูสิพวกเธอมองดูฉันอยู่หรอชอบประกายของฉันไม่ล่ะพวกเธออยากเล่นเกมกันหน่อยไหมพร้อมวาดกันหรือยังพร้อมมากถึงมากที่สุดเลยรูปแรกที่เราจะแข่งกันน่ะเหรอแมวพวกเราชอบแมวค่ะพวกมันน่ารักสุดๆไปเลยสาวๆเรากำลังวาดรูปอยู่นะฉันจะวาดแมวลายสลิดดีไหมนะอยู่นิ่งๆ นะเจ้าตัวเล็กนี่เป๊ะหรือยังนะมันต้องแบบนี้สิฉันอยากให้สัดส่วนเป๊ะที่สุดก็ยังไม่เป๊ะอยู่ดีนี่อาจจะได้ผลนะใช้ขนกระจุกหนึ่งฉันใส่แว่นตาป้องกันเรียบร้อยแล้วไหนมาดูที่ฉันคำนวณสิเยี่ยมอย่างที่คิดเลยอันนี้ทำอะไรอยู่นะผลออกมาแล้วมันคือสิ่งที่ฉันสงสัยมาตลอดพอกันทีกับวิทยาศาสตร์เ
ถึงเวลาอาร์ตอาร์ตกันแล้วหมดเวลาแล้วหรอขอดูรูปของพวกเธอหน่อยจ้าไม่ต้องเขินหน้าว่าสวยมากจ้ะเมดิสันฝีมือดีมากเลยนะฉันจะสอนให้ว่าวาดยังไงเริ่มด้วยคำว่าแคปแล้ววาดส่วนอื่นๆต่อจากตัวอักษรเธอระบายสีเพิ่มได้นะอย่าลืมหน้าแมวด้วยล่ะเติมลวดลายหน่อยก็ดีเหมือนกันเลยใช่ไหมโอเคตรงนี้ดูเหมาะดีหรอต้นไม้ธรรมชาติจะเอาอะไรอีกอะมาเริ่มกันเลยได้เลยไม่รู้สิอะไรอ่ะเฮ้ยอย่ามาส่องของฉันนะขี้หวงจังก็ได้งั้นฉันอยู่ตรงนี้แล้วกันจะวาดอะไรดีอ่ะรู้แล้วมันน่ารักมากเลยหวังว่าเดวิดจะไม่เห็นมันนะฉันเห็นก่อนนะฮะขอให้คนวาดนกสวยที่สุดชนะทักษะการวาดวงกลมมีประโยชน์มากแค่ต้องรู้ว่าควรวาดเส้นตรงไหนเยี่ยมใช่ไหมล่ะแต่งสีสันสักหน่อยจะทำให้มันโดดเด่นมากขึ้นสีเหลืองเนี่ยสดใสมากเลยใช่ไหมเหมาะกับเจ้านกร่าเริงนี่สีเขียวสักหน่อยก็ดีเป็นเฉดที่สงบดีจริงๆลดเพิ่มสีฟ้าเพื่อให้หน้าดูยิ่งขึ้นวาดขอบไว้ก่อนดีที่สุดมันจะทำให้ระบายสีง่ายขึ้นใช่ไหมล่ะเกือบเสร็จแล้วแค่ตกแต่งขั้นสุดท้ายอีกนิดหน่อยแล้วมันก็ออกมาเป็นแบบนี้แหละทุกคนผลงานชิ้นเอกที่แท้จริงเห็นด้วยไหมล่ะใช่ค่อนข้างพอใจเลยนั่นอะไรอ่ะฉันแค่ต้องใช้ตัวช่วยอ่ะคุณต้องใช้มือข้างเดียวเท่านั้นแหละแล้วก็แต้มจุดและขีดเส้นให้ถูกที่เห็นหน้านกหรือยังไม่ต้องห่วงเดี๋ยวก็เห็นเป็นรูปเป็นร่างเองกิ่งไม้เนี่ยน่าจะทำให้เห็นชัดขึ้นและนี่ก็เท้าเล็กๆน่ารักของมันสีเขียวสักหน่อยนะฉันว่ามันดูสงบดีตอนนี้เห็นนกหรือยังฉันนี่สร้างสรรค์สุดๆเลยใช่ไหมก็นะถ้าเธออยากเห็นมันจริงๆไม่แย่ใช่ไหมล่ะโอ้ฉันว่าเราทั้งสองคนทำได้เยี่ยมไปเลยเราไปถามครูกันดีไหมเอาจริงดิเขาคงไม่เป็นไรนะดูเหมือนเขาหลับสนิทเลยอะครูคะโอ้เสร็จกันแล้วเหรอโอ้เยี่ยมมากตอนนี้ครูขอเวลาอีก5นาทีนะตามนั้นเลยค่ะอีแปรงและดินสอโอเคพร้อมแล้วมานั่งเลยค่ะโอ้เยี่ยมฉันตั้งหน้าตั้งตารอเลยนะเนี่ยดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะเราจะเริ่มด้วยการปัดแป้งฝุ่นเบาๆคุณต้องดูดีแน่ทีนี้ก็ไอแชโดว์สีเนี้ยจะทำให้คุณดูดีมากขึ้นอย่าขยับนะอยู่นิ่งๆเข้ากับคุณมากๆเออจากนั้นก็ใช้มาสคาร่าโอเคมาทำให้ริมฝีปากดูโดดเด่นกันดีกว่าฉันชอบยี่ห้อนี้จังฮะทำไมมันไม่ออกมาฉันรู้นะว่ายังเหลืออยู่อ่ะน่าหงุดหงิดใช่ไหมโอ้ฉันชอบโชว์นี้จังเป็นราเมงที่อร่อยสุดๆนั่นคริสตินาเขาตลกใช่ไหมเมื่อกี้ฉันถือซ่อมอยู่นี่นี่จะช่วยแก้ปัญหาได้ให้เอาง่ามของซ่อมเสียบเข้าไประหว่างหลอดจากนั้นรูดมันขึ้นลิปก็จะออกมาจะได้ไม่ทิ้งให้เสียเปล่า
ดลิปกลอสใส่ภาชนะฉันไม่ต้องใช้พวกมันแล้วแบบนี้ทำให้ใช้ง่ายขึ้นด้วยทีนี้ก็ไม่ต้องไปหงุดหงิดกับการบีบไม่ออกละแล้วฉันก็สามารถใช้แปรงกับมันได้ทำไมไม่คิดออกให้เร็วกว่านี้นะสีสวยมากเลยอะตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วล่ะว้าวคุณคิดว่าไงบ้างว้าวฉันดูสวยจังคุณเก่งจังเลยขอบคุณค่ะโอ้แย่ที่สุดเลยไม่ชอบวิชานี้เลยอะไม่เข้าใจสมการพวกนี้เลยด้วยซ้ำโอ้ยอมแพ้แล้วฉันไม่เก่งเรื่องนี้จริงๆอุ๊นี่อะไรอะก็ตุ๊กตาไงให้พี่มาเล่นกับหนูไหมโทษนะทำไม่ได้จริงๆพี่ต้องทวนบทเรียนแล้วก็ทำกันบ้านให้เสร็จอยากนอนชะมัดเลยเหนื่อยเหลือเกินอุ๊สับปะงกแล้วอ่ะต้องทำให้เสร็จเกิดอะไรขึ้นอ่ะฉันอยู่ไหนเนี่ยนี่เป็นข้อสอบที่แย่ที่สุดที่ครูเคยเห็นเลยฉันเผลอหลับตอนทวนบทเรียนอ่ะสอบตกแน่แน่หออรุณสวัสดิ์พี่ชอบลูกโป่งไหมมาเล่นกันเถอะเห็นไหมหนูผูกริบบิ้นกับลูกโป่งมันจะได้ไม่ลอยหายไปเฮ้ยฉันน่าจะเอามันมาทำอะไรได้นะฉันมีลูกโป่งแล้วแล้วก็ต้องใช้ปากกามาร์กเกอร์ฉันจะเขียนสมการลงไปตอนนี้ก็ปล่อยลมออกจากลูกโป่งเยี่ยมมันเล็กลงแล้วจากนั้นก็แปะแถบบนนั้นจับลูกโป่งดีๆแล้วก็ดึงเทปออกสุดท้ายก็ให้เอาเทปมาแปะลงบนเล็บขนาดพอดีเป๊ะเลยเอาล่ะมาสอบคณิตให้ผ่านด้วยเล็บสมการสุดเก๋กันเถอะไม่มีใครสังเกตเห็นเลยด้วยอ่ะฉันนี่ฉลาดจริงๆไหนดูซิว่าเธอโกงหรือเปล่ามีโผล่ข้อสอบไหมเนี่ยเอาล่ะขอดูใกล้ๆหน่อยสิต้องใช้ไฟฉายซะแล้วเฮ้ hey, หันมานี่แล้วอ้าปากกว้างๆเอาล่ะโอเคดีมากที่ไม่โกงนะเฮ้ยเกือบไปแล้วอ่ะแต่ฉันเก่งที่สุดไม่คิดเลยว่าวิทยาศาสตร์จะสนุกขนาดนี้โอ้ข้อความโอ้ไม่ฉันลืมวันเกิดจีน่าต้องหาของขวัญแล้วมันต้องมีอะไรแถวนี้ให้ฉันใช้ได้บ้างสิเริ่มจากนี่ต่อไปก็ต้องหาของขวัญโอ้โอ้ยเฮ้ยใช้ริบบิ้นนี้ได้นี่อีกสักพักคงระบมแน่โอเคได้เวลาประดิษฐ์ไปดีๆอยู่นะไงดูดีมากเลยแต่จะเอาอะไรใส่ไปดีล่ะตุ๊กตาโอ้ตุ๊กตาอีกแล้วขอบใจนะไม่ดอกไม้ล่ะความคิดดีสวยมากๆเลยว่าแต่พึ่งมาจากไหนกันเนี่ยโอ้ยโดนพึ่งต่อยไม่เสี่ยงดีกว่าอันนี้แหละน่าจะดีรอเล่นกันปะเนี่ยไม่เอาเฮ้ยคิดสิคิดโอ้รู้แล้วทำสมุดบันทึกให้ไงเริ่มจากสมุดธรรมดาเปิดปกหลังแบบนี้แล้วก็ทากาวบางๆที่ขอบทั้งหมดทำทั้งขอบข้างๆแล้วก็ขอบด้านล่างเลยต่อไปก็ใช้ริบบิ้นสีชมพูยาวๆแปะริบบิ้นลงไปเลยทำแบบเดียวกันแปะริบบิ้นสีชมพูแบบนี้ให้ทั่วขอบล่างพอทำแบบนี้เสร็จต่อไปก็ริบบิ้นสีเขียวแปะริบบิ้นสีเขียวตรงขอบด้านข้างให้ทั่วเลยอย่าให้มีช่องว่างนะแปะให้มันติดกันทีนี้ก็ปิดสมุดได้พับริบบิ้นสีชมพูทับสมุดแบบนี้จากนั้นก็สานริบบิ้นสีเขียวเข้าไปข้างใต้สีชมพูสานแบบนี้ให้ทั่วทั้งปกสานให้หมดทุกเส้นเลยจะได้เป็นการสานแบบขัดแตะเปิดสมุดอีกรอบนึงแล้วทากาวให้ทั่วตรงขอบด้านบนพับริบบิ้นส่วนเกินลงมาให้ติดกันกับกาวแปะมันให้แนบสนิทกันด้วยนะต่อไปก็ทากาวบนขอบอีกครั้งทาบนริบบิ้นไปเลยแต่ทาแค่ตรงขอบ3ด้านเท่านั้นต่อไปก็วางแผ่นกระดาษทับลงไปกดมันหน่อยเพื่อให้มันติดกันแน่นเสร็จสมุดบันทึกทำเองหวังว่าจีน่าจะชอบพร้อมสำหรับวันเกิดจีน่าแล้วมีอะไรมาให้ด้วยว้าวกระดาษฉีกขอบคุณอะไรของเธอดูในกล่องสิโหขอบคุณมากน่ารักที่สุดรู้หน้าเอาล่ะนักเรียนตั้งใจนะนี่จะออกสอบด้วย yes ตั้งใจดีมากบริสันฮะครูพูดอะไรหรือเปล่านะตอนนี้ฉันสนใจแต่เกมอ่ะว้าวบริสันเก่งมากเลยใช่ฉันได้ยินบ่อยตอนเนี้ยก็แพ้ไปซะเอาชนะเธอนี่ยากมากเลยแต่ฉันจะพยายามเอาล่ะมีใครจะถามคำถามไหมนักเรียนสอนได้เก่งมากเลยค่ะ
ขอบใจมั้งนะผิดคาดเลยแฮะวู้ฮู้ฉันชอบเกมนี้จังเร็วฉันไม่ยอมแพ้หรอกมีอะไรแปลกๆนะดีนะที่ฉันเตรียมพร้อมอ่ะมันดูเหมือนฉันเลยเยี่ยมครูยุ่งอยู่เล่นต่อไปว่าแล้วเชียวเดี๋ยวนะเย้ฉันชนะไม่นะเกือบแล้วแท้ๆโอ้ยต้องเป็นแผลแน่เลยอ่ะโอ้ยโอ้ปุ่มอยู่นี่นี่เองอ่ะฉันต้องซ่อมมันแล้วจบเกมให้ได้ทำยังไงอ่ะยากแฮะไม่น่าได้ผลอู้ดูใช้ได้นะแล้วมาทำให้ฉันได้ไอเดียดีๆด้วยฉันจะใช้ดินปั้นเพื่อทำเบอร์เกอร์จิ๋วบนปุ่มแล้วก็ต้องมีชีสด้วยแล้วก็เอาขนมปังปิดแล้วก็ติดไว้บนคีย์บอร์ดเพอร์เฟกต์เยสใช้ได้ล่ะเร็วตีเนียนไว้โอ้เกิดอะไรขึ้นอ่ะเดี๋ยวนะเกมมันหายไปไหนแล้วอ่ะเกมเหรอคะไม่มีนะคะเราแค่ทำงานในวิชาน่ะหัวคงกระแทกแรงหน้าดูโทษทีนะทำต่อไปจ้ะครูเชื่อเต็มๆมันเล่นกันฉันก็แบบพั่วแล้วก็ตื่นเฮ้ยห้ามคุยกันในห้องเรียนขอโทษค่ะครูตื่นครั้งสุดท้ายนะอันนี้ใช้มือถือสิไอเดียดีนี่ก็เราไม่ได้คุยกันนี่นะครูไม่ได้พูดอะไรเรื่องมือถือนี่ตลกใช่ไหมเดี๋ยวพวกเธอทำตัวไม่ดีนะห้ามใช้มือถือเดี๋ยวครูจะยึดไปอ๋อไม่แฟร์เลยแล้วตอนนี้เราจะทำยังไงล่ะน่าเบื่อจังเดี๋ยวฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วแค่ต้องใช้กระดาษโพสต์อิทตัดเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆแล้วใช้สติ๊กเกอร์ช่องคำพูดต่อไปก็แปะไว้ที่เคสมือถือดูเหมือนแอปเลยฉันจะตัดสมุดให้มีรูปทรงเดียวกับมือถือแล้วใส่นี่ในเคสแล้วก็แปะข้อความลงไปมันเหมือนมือถือเลยอะนาโอมิเอานี่ไปว้าวเจ๋งแฮะตอบดีกว่าเราก็คุยกันต่อได้แล้วใครต้องใช้มือถือกันพวกเธอทำอะไรกันน่ะเออจดโน้ตอยู่ค่ะเยี่ยมจ้ะนี่แหละที่ครูอยากเห็นเอาล่ะถ้าดูที่บทนี้ในหนังสือฉันต้องถ่ายรูปไว้อันนี้ดูนี่สิตลกชะมัดเลยอ่ะเราควรจะโพสต์นะทรงผมพวกนี้สิฉันชอบจังฉันก็อยากทำทรงใหม่นะแต่ยังไงอะลองอะไรใหม่ๆดีกว่าฉันต้องใช้กรรไกรเอาแล้วนะกล้าๆหน่อยแค่ผมเองไม่ถ้าฉันเป็นเธอฉันไม่ทำแน่เชื่อฉันเถอะฉันเจ็บมาก่อนส่งกรรไกรมาเกือบไปแล้วไหมล่ะโอ้ฉันคงไม่มีวันได้ทำผมทรงใหม่แล้วล่ะแต่ก็ไม่แน่ฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วฉันจะใช้ยางรัดผมไว้แบบนี้แล้วก็ปาดมาข้างหน้าตอนนี้ฉันจะถักผมที่เหลือมันต้องดูดีมากแน่เกือบเสร็จแล้วข้างหลังเสร็จแล้วแล้วก็จะแยกผมด้านบนจากนั้นเอาเปียร์ใส่เข้าไปแล้วก็ดึงให้สุดสำหรับหน้าม้าฉันจะใช้ที่หนีบผมเพื่อจัดทรงความร้อนจะทำให้มันตรงแผ่มันออกมาหน่อยเรียบร้อยดูดีมากเลยฉันควรได้ลงแมกกาซีนนะเธอทำอะไรกับผมตัวเองอ่ะฉันไม่เข้าใจกรรไกรก็อยู่กับฉันหนูแค่เป็นสไตลิสต์ที่เก่งนะคะเอาล่ะนักเรียนถึงเวลาสอบแล้วครูจะเก็บผลข้อสอบของพวกเธอนะเอาล่ะส่งมานี่อย่าพยายามแอบซะให้ยากเลยโอ้ยก็ได้นี่ค่ะครูเดินมาทางนี้แล้วเดี๋ยวรู้แล้วว่าต้องทำไงต้องซ่อนโพยข้อสอบฉันจะใช้ต่างหูเพื่อจิ้มเปิดมือถือตรงนี้ฉันมีโพยข้อสอบแผ่นเล็กที่เขียนสมการไว้ฉันจะพับให้เล็กกว่าเดิมอีกตอนนี้ฉันจะกดมันกลับเข้าไปในเครื่องซ่อนได้แล้วตอนนี้ฉันก็พร้อมสอบโดยที่วางโทรศัพท์ไว้ข้างๆได้แล้วเอาล่ะเอาโทรศัพท์มาฉันต้องตรวจก่อนดูโอเคนะเอาคืนไปโอเคครูเดินไปละทีนี้ฉันก็ดึงมันออกมาได้ฉันนี่ฉลาดจริงๆมีโพยข้อสอบไว้ดูแล้ว
อัจฉริยะชัดๆโอเคมาร์เกอร์นี่แหละที่ฉันต้องการเอาล่ะฉันจะเริ่มเขียนแล้วนะโอ้ผมเควินช่างงดงามจริงๆแถมเขาน่ารักด้วยแล้วก็ดูดีโอ้ฉันมองเขาได้ทั้งวันเลยโอ้ฝันกลางวันอะไรเนี่ยโอ้ไม่ฉันเขียนชื่อเขาและหัวใจไปทั่วเลยโอเคนั่นที่ลบกระดานนี่ได้ไงกันเนี่ยมันไม่ยอมลบฉันต้องใช้มาร์เกอร์ผิดแน่ๆโอ้น้ำนั่นน่าจะช่วยได้นะดื่มเข้าไปอึกใหญ่ๆเลยโอเคฉันพร้อมแล้วและทีนี้ก็ถึงเวลาขาดเร็วสิเร็วเข้าไม่เอาหน้าออกสิมันไม่ออกนี่ก็ไม่ได้ผลด้วยฉันจะทำยังไงดีอ่ะต้องอับอายไปตลอดชีวิตแน่ๆถ้ามีคนมาเห็นเข้าอ่ะหอเกิดอะไรขึ้นเนี่ยใช่ค่ะหนูขอโทษแต่มันไม่ออกหรอกไม่ต้องห่วงครูมีเทคนิคที่ช่วยได้อยู่นะเธอต้องใช้มาร์เกอร์ไวท์บอร์ดอันนี้เธอแค่ต้องเขียนทับปากกามาร์เกอร์ถาวรด้วยปากกานี้ทุกๆเส้นต้องถูกเขียนทับลงไปโอเคดูอยู่ไหมทีนี้ก็ใช้ที่ลบกระดานลบเห็นไหมมันถูกลบออกมาพร้อมกันเลยไม่ต้องขัดให้วุ่นวายทะดาไม่มีเควินติดอยู่บนกระดานไปตลอดแล้วโอ้ดีขึ้นเยอะเลยค่ะพระเจ้าช่วยเควินมาแล้วโอ้เกือบไปแล้วไหมล่ะไม่เป็นไรครูไม่บอกใครหรอกจ้าเอ้ยแอนนี่เธอต้องดูนี่ตลกมากเลยว่าไหมโอ้ยแอนนี่ดูมีมนี้สิฉันยังดื่มกาแฟไม่เสร็จเลยนะในที่สุดฉันก็จะได้อยู่ที่นี่คนเดียวสักทีฉันคงพูดไวเกินไปหน่อยแมวอยู่บนจักรยานล่ะนี่มันห้องน้ำนะเอ้ยใจเย็นไว้บายเฮ้ยแอนนี่ดูนี่สิว่าไงฉันกำลังฟังเธออยู่นี่มันตลกมากเลยว่าไหมโอ้โหตลกออกเธอแค่ขึ้นเครื่องบินได้แล้วก็หอให้ตายหวังว่าเธอจะพร้อมแล้วนะเด็กของเราวันนี้งั้นหรอแต่บ้านฉันรกมากเลยจะให้อดัมเห็นบ้านฉันเป็นแบบนี้ไม่ได้ต้องกำจัดผู้นี้ออกไปให้พ้นอีกนิดเดียวจะต้องไม่มีฝุ่นเธอทำอะไรในนั้นกันเนี่ยวูบโชคดีนะว่าวันนี้ผมฉันสวยมาแล้วจ้าเฮ้ยอดัมเข้ามาสิฉันกำลังนั่งรอเธออยู่เลยอ่ะฟิวพวกเราดื่มอะไรกันหน่อยไหมแล้วก็คุยกันสักหน่อยเดี๋ยวฉันต้องไปแล้วล่ะโอเคนะขอบคุณที่แวะมานะไว้เจอกันบ้านเธอสวยดีนะโอ้ยตึงเครียดชะมัดกลับไปนอนที่โซฟาดีกว่าฉันกลับมาแล้วมาดูซีรีส์ต่อยาวๆดีกว่าให้ตายรู้สึกดีใช่ไหมเร็วเข้ามาตรงนี้เร็วเอาล่ะเราพร้อมจะลุยกันแล้วใช่ไหมถึงเวลาบีบยาสีฟันลงในน้ำอัดลมแล้วไหนดูซิว่าจะเกิดอะไรขึ้นบ้าหน้ายอดไปเลยต้องวาดมุมตรงนี้ให้ถูกเดี๋ยวอะไรเนี่ยเล็บฉันหักได้ไงอ่ะแย่ ที่สุดเลยเอาล่ะฉันต้องใจเย็นๆก่อนก็แค่ต้องใช้ตะไบเล็บฉุกเฉินโอ้เกิดอะไรขึ้นตรงนั้นน่ะไม่รู้กฎหรอกหรอห้ามแต่งหน้าในชั้นเรียนโอ้ฉันไม่อยากโดนว่าแบบนั้นเลยยังไม่ตะไบเล็บตอนนี้ก็ได้เดี๋ยวก่อนนะฉันนึกอะไรออกแล้วล่ะเยี่ยมต้องได้ผลแน่ๆ
โอเควางที่ตะไบเล็บลงไปแล้ววางไม้บรรทัดไว้ด้านบนทีนี้ก็ทำเส้นเซนติเมตรบนที่ตะไบเล็บทำไปจนสุดเลยเยี่ยมทำเสร็จละทีนี้ก็เขียนเลขลงไปต้องเขียนเลขด้วยถ้าอยากจะให้มันเหมือนไม้บรรทัดต้องเขียนให้มันชัดเจนเยี่ยมแผนของฉันเสร็จแล้วทีนี้ก็ใช้ได้แล้วและแน่นอนเป็นไม้บรรทัดได้ด้วยนี่มันเยี่ยมไปเลยเล็บก็สวยการบ้านก็ได้ A+ โอ้ยหาคำตอบไม่ได้สักทียากจังเลยอ่ะโอเคลองแบบนี้แล้วกันไม่ดีเรื่องเหมือนกันเป็นวันที่แย่ที่สุดเลยโอเคใจเย็นๆแล้วลองทำใหม่อีกทีสิไม่ได้เรื่องเลยฉันนี่มันล้มเหลวอย่างสิ้นเชิงเลยฮะเธอเสียกระดาษไปเพียบเลยแฮะทำไมเขาทำข้อสอบได้เก่งจังอ่ะถ้าเกิดลองถามเขาดูล่ะฉันเหรอช่วยเธอเนี่ยนะไม่มีทางเธอมันยังโง่โอ้ยไม่เอาอ่ะเขาไม่ช่วยฉันแน่ๆเขาป๊อปเกินไปอ่ะในนี้ร้อนขนาดนี้เลยเหรอทำไมรู้สึกร้อนจังเลยอ่ะเฮ้ว่าไงไม่มีไรบ้านะเขาทำเสร็จจะหมดแล้วนี่นาพอทีฉันจะขอให้เขาช่วยแล้วกันช่วยเหรอได้ฉันพร้อมช่วยอยู่แล้วมาเดี๋ยวฉันโชว์ทริคคณิตให้เธอดูเองจากนั้นทำแบบเดียวกันกับตัวเลขถัดไปและเขียนคำตอบตอนนี้เธอก็ต้องบวกเลข2ตัวนั้นด้วยแล้วเขียนไว้ตรงกลางเห็นไหมนี่ไงคำตอบได้แล้วขอบใจมากนะนายทั้งเป็นสุภาพบุรุษแล้วก็ใจดีเลยทีนี้ฉันก็ทำข้อสอบได้สักทีโอ้ยกระดาษพวกนี้ปนกันมั่วไปหมดไม่ใช่เรื่องสนุกเลยนะแบบเนี้ยโอ้ยทุกอย่างแย่ลงกว่าเดิมอีกพอทีฉันต้องแก้ไขมันมานี่เจ้าแม็กฮะทำไมใช้ไม่ได้อ่ะลูกแม็กหมดนี่ก็แน่ละสิเฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะรู้แล้วล่ะว่าควรทำยังไงกับมันโอเคเรียงกระดาษเอาไว้ให้เรียบร้อยแล้วทีนี้ก็เตรียมมีดคัตเตอร์มาฉันจะกรีด2ที่ตรงนี้และตรงนี้และจะพับตรงนี้จากนั้นเหน็บปลายเอาไว้ตรงที่กรีดเรียบร้อยทีนี้มันก็ยึดติดกันโดยไม่ต้องใช้ลูกแม็กแล้วในที่สุดก็อยู่ติดกันแถมไม่หลุดออกจากกันด้วยไปเรียนดีกว่า มีไอเดียเจ๋งๆสำหรับงานศิลปะแต่ไม่แน่ใจว่าจะทำไงเนี่ยหรอไม่ต้องห่วงเรามีทริคเล็กๆน้อยๆที่มีประโยชน์ในการเปลี่ยนไอเดียธรรมดาให้กลายเป็นผลงานชิ้นเอกของจริงมาเริ่มสร้างสรรค์กันเลยดีกว่าอืมนี่คือผลงานที่เธอวาดอยู่งั้นเหรอไม่แน่ใจแฮะฉันคิดว่าตรงนี้น่าจะต้องเพิ่มอะไรอีกหน่อยนะครูทำอะไรเนี่ยนี่มันงานศิลปะหนูนะหนูไม่ได้อยากได้ปลาซะหน่อยไร้สาระงานชิ้นนี้ต้องมีปลาสิเอาไปเลยสมควรโดนเหรองั้นก็เอานี่ไปกินซะเอาพอกันทีเอาสีชมพูไปได้งั้นเอาสีเขียวไปด้วยไปทั้งแถบเลยคุณมันแย่ที่สุดโอ๊ยเธอต้องโดนลูกกลิ้งของฉันก่อนฮะโอ้พระเจ้าเกิดอะไรขึ้นตรงนี้น่ะพอกันทีพวกเธอทั้งคู่ต้องไปแข่งชาเลนจ์กันลงกล่องเดี๋ยวนี้เลยไม่นะไม่เร็วเข้าวิ่งให้เร็วที่สุดเดี๋ยวนี้เลยฮะโอ๊ยแย่แล้วเราติดอยู่ในกล่องของเธอเยี่ยมแถวนี้ไม่มีใครได้เวลากินของว่างแล้วอู้หูขนมเอามาไม่ถามสักคำโหยเอาไปหมดเลยอ่ะไม่เหลือให้กินเลยอยากอะไรสักอย่างโอ้มีหมากฝรั่งอยู่อยากเคี้ยวจะแย่ละนั่นหมากฝรั่งเหรอไม่เดี๋ยวนั่นของฉันทำไมเป็นแบบนี้อยู่เรื่อยอ่ะนายหงุดหงิดเป็นบ้าเอาล่ะเนียนๆไว้ไม่มีใครสงสัยฉันต้องไว้ได้กลิ่นหมากฝรั่งทอดต้องกินสักหน่อยฮะต้องทำตัวเงียบไม่มีอะไรหรอกมั้งฉันขอมั้งอะไรอ่ะเฮ้ยกลับมานี่ไม่เหลือเลย
เดี๋ยวนะฉันว่าฉันได้ไอเดียแล้วจะเริ่มด้วยการตัดเครื่องกระป๋องแล้วก็ห่อด้วยกระดาษน่ารักน่ารักดูดีเนอะเอาขนมใส่ไปครึ่งหนึ่งแล้วก็ใส่ฝาพลาสติกลงไปแล้วใส่ดินสอด้านบนมันดูเหมือนกล่องใส่ดินสออะแต่เก็บความลับแสนอร่อยไว้ได้โอกาสละถ้าฉันดันกระดาษขึ้นมาหน่อยก็จะกินขนมได้ไม่มีใครรู้แน่โอ้ยก็แค่ดินสอคิดว่าเธอมีขนมซะอีกเกือบไปแล้วอะแต่ก็ได้ผล